นัดแขกไว้ฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้านหน้าตรงนี้ด้วยแขกกำลังมาวันนี้นัดพี่กึ๊บไว้เข้ามายังคะไม่น่าใช่เขาจะดูสกปรกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยผมพี่นัดไว้คุยเรื่องธุรกิจลงทุนผมบอต้าบอต้าครับผมสวัสดีบอต้าคุณสุภชัยคุณอะไรนาฬิกาอะไรของคุณไม่ได้หรอคุณไม่ชีวิตมันต้องดีขึ้นกว่านี้คุณต้องใส่แบบไอ้ริชาร์ดปาเต้หมูเต้เอาสักสามน้ำจิ้มแค่ปาเต้ปาเต้นะหรือว่าริชาร์ดไอ้ริชาร์ดฮิวอะไรอ่ะเกียร์หรือว่าไอ้ริชาร์ดเกียร์นักแสดงริชาร์ดมิวนี่ๆของผมนี่เป็นไงโอ้ยแอปเปิลวัตแอปเปิลวอนหรือเปล่าไม่แอปเปิลวัตจริงๆผมขโมยวัตมาขโมยแอปเปิลวัตแล้วเอาไปขายซื้อนาฬิกาเห็นหลวงพ่อโพสต์ด่าอยู่ใครเอาคุณนาฬิกาซะแบบคุณนี่เสื้ออะไรเนี่ยเปียโนไอของพี่โตศักดิ์สิทธิ์อ๋อของพี่โตเพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปพี่โตเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเคยไปขอพรแกเหรอได้ไหมแกศักดิ์สิทธิ์จริงเออคนก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อันลอยอ๋อเหรออันนี้คุณต้องใส่กุชชี่นะเหรอแต่คุณไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมเดี๋ยวไปคุยกับผมเรื่องการทำให้ชีวิตมันดีกว่านี้ของคุณมีแผนการลงทุนดีมากของคุณดีหมดเลยนะครับผมส้นตีนคุณแค่นั้นเองปกติอันนี้ผมก็ใส่บาลองเซก้าผมเอาไปไอ้นี่อยู่ทำสปาเช้าอยู่มันสีมันเปลี่ยนใช่อันนี้ของร้านนี่ของร้านเขาให้ยืมใส่มาเหตุไม่ใช่ไม่จริงๆเราก็จะเป็นคนสบายๆรวยแต่แบบติดดินด้วยก็ได้ไม่ถูตัวครับโอเคค่ะเชิญครับอันนี้เต็มที่เลยนะได้จริงๆร้านนี้ผมซื้อไว้แล้วอ๋อเหรอตะกี้ถามเขาแล้วนะบอกรู้จักต้าไหมเขาบอกว่าอ๋อไอ้ต้าเหรอค่าเบียร์เขาแล้วยังไม่จ่ายเลยนะสัตว์เชิดมาตั้งนานเงี้ยเงี้ยผมก็แต่งตัวดีมากเลยใช่ชั้นสองดีครับชั้นสองชั้นสองขอโทษด้วยนะคะที่พาคนสูงพกพาคนสูงพกเข้าร้านขอเนี่ยลบเซฟค่ะขอเนี่ยลบตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับบอสต้าข้างบนต่อไอตรงด้านนู้นจอดเฟอร์รารี่ได้ใช่ไหมครับหรือให้ผมต้องไปขยับด้วยไม่ต้องดีกว่าจอดไว้เฟอร์รารี่ทำไมมีสองล้อมีแฮนด์ด้วยเฟอร์รารี่จะไปบอกเขาเหรอเดี๋ยวผมต้องโป๊ะFootball Friends ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนสนับสนุนโดย Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki Worry Free โปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ www.suzuki.co.th หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีสวัสดีรอบนะจ๊ะแฟนๆของเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะกับ Football Friend ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนั่นเองนะอ้าวด้านหน้าตรงนี้หลากหลายแพลตฟอร์มสะดวกทางไหนกดติดตามกด follow กด subscribe เอาไว้ก็แล้วกันนะจ๊ะวันนี้แขกอย่างที่เราเปิดไปหัวม้วนอยู่กับเขาแล้วนะกับบอสต้าชัยโซโลสวัสดีบอสฮะบอสต้าสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุภชัยสวัสดีบอสต้าลิขิตสิทธิพันธ์ค่ะอย่าพูดชื่อเลยอย่าพูดชื่อเต็มนี้อุ้ยไม่อย่าพูดชื่อเต็มนี้สวัสดีอ้าว3 2 1สวัสดีโอ๊ยใจไม่ดีเลยอ่ะโหยสวัสดีบอสต้าชสลเออตลกก็ไม่เอากันติดโคตรไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับออกช่องกูก็โดนไปด้วยแหละอันนี้เนื่องจากคนเราเนี่ยการจะไปทำธุรกิจเพิ่มเนี่ยจะชอบบอกว่าไม่มีเวลาว่างเฮ้ยของกูขอโทษเคิ้มไปด้วยไอยังขโมยเลยเนี่ยทำเคิ้มอ่ะเนี่ยคุณรู้ไหมบอสนิดเดียวทาหน้าขาวเนี่ยมันเสริมบารมีคุณมากเลยนะจริงป่ะครับเนี่ยจริงแต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวเลยยังไงครับฟันคุณเหลืองกว่าเดิมเยอะเลยขอขยี้ขยี้จริงป่ะเนี่ยต่อขอพอหน้าขาวแล้วฟันมันจะเหลืองกว่าเดิมจะหาว่าเจ๊อัมจับบิ๊กพูดตรงขาวเลยน้องบอกขาวพี่แป้งไอ้ยี่ฟันไม่ใช่ชี้นะไอ้ยี่นี่กูรู้ในใจมึงคิดเห็นฟันพี่ตาเลยหิวชี้
ไอ้สัตว์ฟันกูไม่ได้เหลืองเท่าชีสโอ้แต่ฟันคุณนี่เหมือนเม็ดข้าวโพดเลยนะเรียงกันสวยเหลืองเหลืองช็อตช็อตแบบช็อตช็อตแบบจันนุ้ยจันนุ้ยจันนุ้ยวันนี้บอสต้ามีอะไรจะมานำเสนอแฟนอีหอยหลอดของเจ๊ดำอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จะมาชวนชวนเอางี้นะมึงอย่าเล่นเหมือนมากพยายามแบบแตะๆพอเพราะมึงเหมือนมากกูเสี่ยงไปด้วยหลายคนชอบจะบอกว่ามีเวลาว่างไม่มากพอที่จะทำงานเพิ่มจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีเวลาว่างไม่มากพอคุณไม่ได้แบ่งเวลาอย่างคุณมาทำนี่คุณจัดเวลามาทำผมจัดสรรเวลาครับผมเพื่อให้มันมีชีวิตที่คุณมีธุรกิจกี่อย่างตอนนี้ค่ะตอนนี้หลักๆเลยผมทำเป็นชื่อ ดีไอคอกแคกครับผมดีไอคอกแคกกระดาษเจอเลยประวัติแต่มาแก๊กก็แก๊กใช่ไหมไอชื่อบริษัทดีไออะไรเต็มๆนะชื่อบริษัทไอจอนดีไอจอนจอนนี่อีเวนก็ดูแลจอนนี่อีเวนอยู่ครับผมตอนนี้เขาก็เริ่มได้ลงสนามแล้วกับแมนเชสเตอร์กูว่าเปิดแค่นี้พอแล้วไหมเรายังถอนทันนะถ้าผมไปมากกว่านี้จะหนักกว่าเดิมนะอ๋อครับแล้วก็ขออวดธุรกิจอีกนิดนึงคือผมจะชอบแบบขายสินค้าที่ผมขายจะเป็นนักฟุตบอลนักเตะผมมีเป็นแพ็กเกจมีแม่ขายลูกขายผมดูแลลูกข่างลูกข่างใช้คำว่าแม่ข่างกับลูกข่างลูกข่างอ่ะผมดูแลให้กับผู้จัดการทีมชื่อดังคนหนึ่งใครอ่ะดูแลเขามา2ปีแล้วผมจัดสรรนักเตะให้เขาโอ้เขาหัวล้นๆมีเขาเฮ้ยตอนแรกอยู่ฮอลแลนด์แล้วเขาก็ไปได้งานใหม่ที่อังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์ไอ้นี่แบบไปอะไรนะพี่เสริมเวทป่ะคนนี้ป่ะโอ้ดีไม่พี่ก๋อยไม่ใช่อันนั้นเจ้าของจีเซนเอริกเทนเฮิร์ตก็เขาบอกจัดสรรขอซื้อแพ็กเกจนักเตะผมก็จัดสรรให้มึงนี่เองที่เป็นแต่ละตัวชื่อแพ็กเกจอาแจกแพ็กเกจอาแจกแพ็กเกจก็เขาก็เป็นแม่ขายเลยคุณเอริกเทนฮาเขาเป็นพ่อขายเพราะแล้วลงมาก็จะเป็นมาเป็นแพ็กเลยตั้งแต่ลินซันโดมาร์ตินีสโอนาน่าลินซันโดมาไตเดอร์ลิกมาเรื่อยๆมาสลาอุยปูกาเต้อันโทนี่เซ็กเซ่ฮอยลุนผมจัดให้เขาก็พร้อมมึงคนเดียวเพราะมือคนเดียวยอมขอโทษออกสื่อตรงนี้ว่าผมหลอกเขาผมหลอกขายนักเตะให้เขาเอานักเตะที่ไม่ได้คุณภาพเวรกรรมจริงเลยอันนี้คือธุรกิจอย่างหนึ่งของคุณใช่ครับแล้วไอ้ช่องที่คุณทำอยู่ที่ชื่อช่องภาษาไทยชัยโซโล่เนี่ยคุณมีเวลาไปออกเขาบ้างไหมก็ล่าสุดทางผู้จัดการคิวช่องชัยโซโล่มาขอเช็คคิวกับผมขอคิวไปถ่ายช่องของใครผมครับช่องของคุณกับคุณยัดครับผมแล้วโปรดิวเซอร์ของช่องตัวเองใช่ครับเช็คคิวคุณใช่ครับมาขอคิวผมก็บอกว่าเต็มแล้วมีแต่ติดไปออกช่องอื่นไม่มีคิวถ่ายช่องตัวเองเลยเช่นวันนี้เป็นต้นเดี๋ยวคนล่าสุดคนแม่งมาเม้นแล้วล่าสุดเหมือนไปออกรายการพี่เผือกมั้งอ๋อไอ้ GPS อะไรป่ะชอบพี่ต้าพี่ยันมากเลยอ่ะอยากเห็นเขาสองคนออกรายการอีกฝากช่องใต้ยัดใจโซโลมาเชิญเขาสองคนไปออกได้ไหมอยากดูช่องมือเองพี่เอาเหรอช่องมือเองนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยเจ๊ดำเนี่ยมันไปออกแต่ช่องอื่นมันผ่านไปแล้วแค่ไม่ได้ออกช่องตัวเองกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะโอเคโดนโปรดิวเซอร์แป้งด่าเป็นไงน้องแป้งเป็นไงตอนนี้เฮ้ยคุณอย่ามองน้องเขาเนี่ยน้องเขากลัวไปร่วมลงทุนกับพี่ไปลงทุนไม่ยากเราไปเปิดห้องประชุมกันประชุมมันเยอะไหมเยอะมันจะหลากหลายความเห็นอาจจะทะเลาะเราประชุมกัน2ต่อ2แค่2คนคุณเล่นเสียงนี้เสมอไหมคุณคิดว่าเมียคุณดูไหมรายการเนี้ยไม่น่าดูอ๋อโอเคแต่ไม่เป็นไรผมบล็อกไปแล้วอ๋อโอเคไอ้ที่มันวางแผนมาดีไหมวันนี้เชิญพี่ต้ามาเนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องของพวกพี่ลิเวอร์พูลหน่อยเพราะคุณนี่ก็แฟนพันธุ์แท้ลิเวอร์พูลแล้วช่วงหลังนี่แอคเหลือเกินใน Facebook ในนู่นพอแล้วไม่เมื่อยหน้าบ้างไงเมื่อยวันนี้ชวนคุยเรื่องลิเวอร์พูลพี่ตาครับผมกับ10นัดตรงนี้ที่ออกซองมากุนซือหัวใสอีก1คนอาร์เนอร์สล็อตครับก่อนเขาจะมาคิดไหมว่าจะดีแบบนี้เอาแบบไม่โม้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเห็นเขาทำผลงานดีแล้วมาพูดใช่อย่างนั้นแหละเห็นเขาดีแล้วปุ๊บแหมผมมั่นใจตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่แรกอไอ้แวบแรกเนี่ยยังไม่มั่นใจจ้ะแต่เรายังไม่ตัดสินอ๋อคือยังมีความค
คุมเครืออยู่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนถูกต้องครับไม่เคยเห็นฝีมือมาก่อนใช่ครับเดี๋ยวก่อนจะพูดต่อขออนุญาตผมร้อนมากเลยขออนุญาตถอดสูตรคุณร้อนเหรอครับได้ได้ได้ขออนุญาตถอดสูตรถอดสูตรตลกคอสตูมกูดูแล้วกูคิดไม่ได้ใจแล้วว่ามันตลกคอสตูมแน่ตัวนี้ว้าพอดีว่าตอนนั้นไปซื้อชุดสูตรเขาขึ้นหน้าร้านว่าลด 50% ลด 50% เราก็นึกว่าจะลดราคาไอ้เหี้ยแม่งลดเนื้อผ้าหายไป 50% โอเคโอเคแต่ถ้าเป็นตลกจริงมันต้องสั้นกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวหัวนมโผล่มันออก YouTube ไม่ได้ครับผมนี่กูยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยได้10กว่านาทีแล้วกลับมาที่อันเดอร์สล็อตเขาแต่งตัวงี้บ่อยไหมอันเดอร์สล็อตไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเขาน่าไว้วางใจมั่นใจคุณมั่นใจอ่ะผมมั่นใจเพราะว่าถ้าหนาวแล้วบอกนะเดี๋ยวจะเอาให้ใส่กลับเพราะแอร์มันเป่าอยู่มันได้หาไปแล้วตรงนี้ได้หาถ้าหนาวบอกโอเคครับผมก็ผมอ่ะเคยดูเขาคุมเฟยนูดก่อนโอเคเพราะว่าผมเชียร์โรม่าอ๋อโรม่ามันได้เจอไฟนอลในบอลเจอไปสองปีติดเจอรอบชิงจ้ะคอนเฟอเรนซ์แล้วก็อีก2นัดในยูโรป้าแล้วผมก็ดูตอนนั้นมูรินโญ่คุมโรม่าใช่ใช่โหมันขึงโรม่าขึงเลยนะแล้วมันต่อไปกันฟุบฟับฟุบฟับวิ่งเพจเราก็เอ้ยทีมนี้มันก็เอ้ยเล่นมันดีว่ะแต่เราไม่ได้รู้จักไม่รู้จักรู้แค่ว่าหัวนิดๆไว้ในเมมว่าเฟยนูดแม่งเล่นดีก็คืออาร์เนสลอตคุมเฟยนูดแล้วมันเล่นดีใช่แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้สนใจด้วยเราจำแค่เฟยนูดว่าเฟยนูดแม่งก็เล่นโอเคว่ะเล่นมันว่ะพอมันตอนแรกก็เป็นข่าวอลองโซ่ก่อนใช่ใช่ใช่เราก็คาดหวังเลยชัวร์เขาไม่มาแฟนลิเวอร์พูลอยากได้อลองโซ่ใช่ตำนานนักเตะด้วยแล้วโอ้โหคุมดีด้วยจริงเสร็จปุ๊บอ่ะเขาปฏิเสธอยู่เลเวอร์ต่อก็เข้าใจได้แล้วก็มันมีข่าวกับอโมริมพี่เจ๋งบิ๊กแอนอ่ะก็พี่เจ๋งบิ๊กแอนแล้วก็ชื่ออาเน่มาอาเน่พี่ไข่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ใครใช่ไม่อยากได้ดิเออก็ไม่รู้โนเนมสักขนาดนั้นออราทรงราศีอะไรก็ไม่มีเลยดูมีแต่ราคีด้วยใช่อันนั้นเราไม่ใช่เขาแล้วก็แบบศาสตร์จีนอย่างดูหน้าตาเนี่ยฮวงซุยเขาก็ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยก็ไม่ดีจะมาฝังใครอะฮวงซุยอาม่าลาม่าโอเคแต่พอเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมเฟยนูดเราก็อ๋อมันเลยไปปิ๊งตรงนั้นเฮ้ยเราเคยดูกูเคยชอบนี่ว่าบอสแบบนี้ไม่ใช้ได้โอเคเฮ้ยเสร็จเราก็ยังไม่ตัดสินเราก็ไปค้นลึกกว่านั้นคือก่อนเราจะตัดสินอะไรอ่ะก็ต้องมีข้อมูลก่อนถูกต้องเราอย่าเพิ่งแบบดูแล้วตัดสินเลยเราควรถอยหลังไปหาข้อมูลก่อนแล้วดูภาพกว้างใช่โอเคก็ไปศึกษาว่าเขาเป็นสไตล์ไงอ่ะเพรสซิ่งเล่นเพรสซิ่งเล่นเป็นผู้การสายนักสร้างเยาวชนตั้งตัวโนเนมก็ดูจากประวัติเขาก็ทำอย่างนั้นเลยตัวโนเนมไม่มีทุนปุ๊บแล้วก็ที่ชอบก็คือเขาเป็นสาย Data อ๋อสายข้อมูลใช่เป็นคนเนิร์ดบ้าข้อมูลแล้วเอาข้อมูลมาปรับใช้กับทีมแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาแก้จุดนั้นจุดนี้ว่ากันไปใช่แล้วก็ เขาเหมือนมีไอดอลเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้โหถึงว่าน่าจะไปไว้ผมทรงเดียวกันเลยส่งเขาจริงๆโอเคจะผมรู้เฮ้ยบวกกับไอ้ลิเวอร์พูลอ่ะบอกว่าเขาบริหารแบบอเมริกันเกมมันนี่บอลอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันแค่กองเชียร์ชีวิตมันต้องไปต่อถูกต้องเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นโพลิซีของเขาอ่ะเป็นนโยบายของแต่ละทีมเราไม่สามารถไปแก้ได้เราก็ต้องก็เชียร์ไปเชียร์ไปต่อแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องลองสักครั้งที่เขาล่ำลือว่าไอ้มันนี่บอลนู่นนี่นั่นหรือการวิธีเอา Data หลังบ้านมาใช้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันจะได้ผลจริงไหมมันจะเวิร์กจริงไหมเพราะว่าทีมงานลิเวอร์พูลเขาก็ปั้นมาอย่างนั้นแต่เพียงว่าก่อนนั้นเนี่ยบอสคอปทุกอย่างคือ JK เขารับจบก่อนหน้านี้อาจจะมีบางอย่างที่ทางบอร์ดช่วยยื้อบ้างเสนอบ้างอะไรบ้างขัดบ้างแต่ก็จะเป็นการตัดสินใจของบอสคอปอ่ะ 80% ความไอ้เป็น Data American Game Money Board น้อยน้อยเพราะเขาต้องให้เกียรติบอสคอปเขาคือ JK ลุยแหลก JK เขาทำได้ดีด้วยก็ต้องยกให้เขาแต่พอ JK เขาไปพักแล้วคราวนี้มันจะเป็น Data Analytics American Game แบบเต็มๆแล้วก็คือเท่าที่ฟังพี่ต้ามาเนี่ยตอนนี้เหมือนสล็อตเข้ามาเพื่อมาเป็น1ในฟันเฟืองถูกต้องไม่ได้เป็นทั้งหมดเหมือนสมัยที่ JK ทำถูกต้องครับเพราะเขาก็จะมีก็คือเป็นระบบของเขาอะระบบการบริหารของเขาอะใช่แล้วก็จะได้ใช้เต็มๆแล้วแต่ไอ้ระบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในพรีเมียร์ลีกก็
มีเชลซีนะที่เขานำหน้าไปก่อนไกลแหละเชลซีเขาจะคล้ายๆ NBA เลยระบบเทรดใช่เทรดดาวรุ่งก็คือซื้อดาวตัวซื้อมาซื้อมาดองไว้แล้วก็ปล่อยไปมันจะถูกหวยสักตัวนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันแนวทางเดียวกันแล้วสไตล์การเล่นเขาไม่ได้ต่างจากเจเกนคอมใช่ก็เลยค่อนข้างเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาวิเคราะห์กันเอาข้อมูลของโค้ชที่เป็นตัวเต็งมาวางบนกระดานบนโต๊ะประชุมเขาบอกอันเดอร์สล็อตนี่คือหนึ่งในคนที่แม่งใกล้เคียงกับสิ่งที่ครอปทิ้งไว้มากที่สุดใช่ถูกไหมแล้วก็แนวทางของผู้บริหารเขาก็เลยเลือกว่าเอ้ยทั้งนั้นมันจะได้ไม่หนีกันเยอะใช่ก็มาสวมเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือทางบอร์ดอ่ะเขาขอลองเวเนี่ยใช้ผู้จัดการทีมโนเนมที่เรื่อง Data หลังบ้านขอลองดูว่ามันเป็นยังไงการนี้ซิว่าไอ้การบริหารแบบอเมริกาเหมือนกันเกมมันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลอ่ะเขาจะยอมไปใช้ผู้จัดการทีมแบบบิ๊กเนมบิ๊กเนมแล้วคุณไม่หนาวนะโอเคนะเห็นสั่นๆไปยิ้ตื่นเต้นโอเคเจอคนดังเจอออกทุกช่องเลยยกเว้นช่องตัวเองมือกับกูเหมือนกันเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยค่อนข้างว่ามันไม่ใช่แค่ตัวผู้จัดการหลังบ้านมันซัพพอร์ตอะไรมันลงกันอ่ะผมก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วงแรกก็มั่นใจว่าจะเล่นดีเพราะว่าทีมอื่นน่าจะยังจับทางโอ้ไม่ถูกเออเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเจเกนคอปมาแรกๆอ่ะใช่ใช่จับทางกันไม่ได้เลยทั้งพรีเมียร์ลีกแบบไม่รู้จะแก้เพสแก้เพสเจเกนคอปยังไงจะว่าแต่คู่ต่อสู้นะทีมตัวเองก็จับทางตัวเองไม่ได้นะทีมกูอ่ะสองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าตกลงมึงเล่นยังไงเล่นสไตล์ไหนยังไม่รู้นักเตะลงไปเอ๊ะวันนี้เล่นยังไงดีวะเลี้ยงมากไปก่อนแล้วกันออกปีไม่ก่อนออกปีก่อนตัดเข้ายิงตัดเข้ายิงตัดคือหลังมานั้นไม่เห็นนะแล้วฟอร์ดไปถึงจะหน้าโกนอย่างเงี้ยแม่งส่งคืนโอนาน่าเลยเออใช่ใช่แมตช์นั้นโคตรแม่งก็ไม่ไปต่อบอลตามอยู่ด้วยนะทำอย่างก็นำอยู่ปวดหัวแต่กลับไปที่เรื่องนี้อารมณ์สุดตัวไปหน่อยโอเคกลับมาที่คุณปะโอเคพี่ต้าบอกแล้วว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในระบบการบริหารที่เป็นในแบบของFSG เต็มตัวแล้วเพราะว่าเปลี่ยนจากครอปเขาก็ต้องการคนของเขาในรูปแบบของเขาแล้วทีนี้พอออกสตาร์ทจริงๆเฮ้ยนั่งเป็นแบบที่เราคิดเลยอันนี้เราขออนุญาตนะตัดนัดกับ Nottingham Forest ทิ้งเลยเพราะ10นัดที่ผ่านมาชนะทุกนัดแพ้เกมเดียวครับผมนั่นแปลว่ามาถูกทางหรือเปล่าในมุมคุณตอนนี้10นัดก็เก่งเลยใครมีมาหน้า3บ้างวะจะมาจะต่อเติมอะไรจะมาหนุนโต๊ะโต๊ะมันคอกแคกคอกแคกโอเคหูยแบบว่าชนะหมดเลยทั้งขนาดว่ายังเล่นไม่ดีนะใช่ๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าแผนยังเป็นสไตล์เดิมยังเล่นแบบเป็นบอสคอปอยู่แต่ว่ามีความยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่อันนี้ดึงช้ามีอะไรบ้างแต่นี้หลายคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยอะไรวะก็เล่นเหมือนเจเกนคอปไม่เห็นมีความใหม่แตกต่างเลยอันนี้ต้องใจเย็นๆนี่เขาเพิ่งมาใหม่แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วบอสคอปทำไว้ดีมากถูกต้องค่อยๆเปลี่ยนครับต้องค่อยๆหรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนมันไม่ต้องไปเปลี่ยนบอสคอปทำไว้ดีอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็ค่อยๆขยันพูดคำว่าบอสซะด้วย เออว่ะรู้อยู่ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยอยากให้ใช้คำนี้กันเอาเป็น JK แล้วกันเออใช้คำว่า JK ดีกว่า JK ก็ JK ย่อมาจากจบ JK คอปก็ JK ย่อจุกครู่อะไรก็ว่าจุกครู่ก็เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออาจจะเน้นผลมากขึ้นมีทันชิ่งมีไม่ยิงตะเป็นตะปะแล้วก็เกมรับที่แน่นขึ้นอันนี้คือกำลังจะถามแต่คุณตอบออกมาก่อนแล้วก็คือสิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือที่พี่ตาพูดเมื่อกี้ถูกไหมครับแล้วสิ่งที่หายไปล่ะเออสิ่งที่หายไปก็คืออ่ะเพราะคุณดูลิเวอร์พูลมาเป็น10-20ปีอ่ะคุณจะชินกับผู้จัดการทีมแต่ละคนถูกไหมใช่มาถึงเนี้ยคุณต้องเห็นแล้วอ้าวยุคคอปมีอันนี้หายไปถ้าเป็นแบบดูทุกแมตช์เออที่พูดเลยนะอันนี้8ปีติดที่เห็นมาเนี่ยก็คือความเฮฟวี่เมทัลความมันดุดันเอนเตอร์เทนแบบใส่ยับใส่ยับแล้วก็ลูกแบบจ่ายแบบว่าก็ได้ก็เสียเสี่ยงไดเรกตัดได้จ่ายเสี่ยงจ่ายเสี่ยงอะไรเงี้ยมันหายไปมันเล่นเหมือนรับรัดกุมมากขึ้นเน้นความแน่นอนมากขึ้นหรือการแบบจ่ายเสี่ยงมีโอกาสยิงได้ยิงที่จะเห็นซาร่ายิงออกไปบ่อยในแต่ก่อนแล้วก็แบบไม่เน้นผลอ่ะนำก็ยังอัดอยู่ก็คือแบบลุยแหลกลุยแหลกเตะแหลกและแหกค่ายคือหายไปบางทีก็แหกโค้งใช่ใช่มีแปลงปีนแหกโค้งอยู่กันอันเนี้ยหายไปจ้ะซึ่งคนดูบอลไม่ชอบอยู่แล้วเออจริงเพราะดูแล้วไม่ต้องมันเพราะแฟนลิเวอร์พูลก็มีบางส่วนต้องใช้คำนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเขาก็มีบ่นกันคอมเมนต์บ้างโพสต์บ้าง
เฮ้ยทำไมไม่เอาให้ขาดไปเลยทำไมไม่ดุดันเหมือนเดิมเคาะไปเคาะมาเล่นเน้นผลแต่ว่าคือเราก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าโอเคอาจจะไม่ได้ในความมันแต่เขาก็มีอะไรมาทดแทนก็ทดแทนด้วยความแน่นอนนะถูกต้องได้ผลมากขึ้นจนมาเป็นเนี่ย10นัดชนะ9ก็ขึ้นอันดับหนึ่งให้เราได้หนาวอยู่ตอนนี้ซึ่งหนาวจริงๆอ๋อหมายถึงว่าในตารางในห้องเนี่ยดูชุดเดี่ยวแอร์ก็เป่าไปไหนไม่ได้เสื้อสูตรอ้าวชิบหายทิ้งไปข้างล่างแล้วไม่ได้โอ้ยสูตรแพงซะด้วยใส่นี้ไปก่อนดีละคนฮาตรงนี้แหละเนื้อหาเข้มข้นจะต้องเอาตัวฮามาประตัดหน่อยก็น่ะที่มันขาดหายไปแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาโอเคกับบอสใหม่หน่อยบอสอีกแล้วให้เวลาสล็อตสล็อตอาร์เนอร์ให้เวลาอาร์เนอร์หน่อยเขามาใหม่แล้วอาร์เนอร์เดี๋ยวฮานงให้เวลาฮานงเขาหน่อยโอเคให้เขาแบบได้ยืนได้เพราะเขามาใหม่แล้วความกดดันสูงจะเคทำไว้ดีตัวช่วงนี้ก็อาจจะให้เขาเน้นผลไปก่อนเพราะว่าผู้จัดการทีมใหม่ลิเวอร์พูลนี่ทีมแฟนบอลมากเยอะมากในโลกต้นในโลกเยอะมากเยอะมากทุกอย่างลุมล้อมจับจ้องถ้าเขาจะมาเอามันอย่างเดียวแล้วไม่ได้ผลอ่ะแล้วพอผู้จัดการทีมมันใจเสียมันเสียความมั่นใจมันเละไปเลยนะกูจะเอาอย่างนั้นเหรอนี่ไงเอาอย่างกูนี่เห็นไหมเละแล้วมีหน้าบอกด้วยมาถูกทางแล้วมึงไปไหนเนี่ยมึงไปทางเดียวกูไหมเนี่ยล่าสุดก็ยังอยู่ประชุมกัน7ชั่วโมงก็ยังอยู่สงสัยมันต้องเคยได้ไก่เสื้อจิมแบ็คคลิปแน่เลยเหมือนที่พี่ต้าเคยได้กรุ๊ปอะแบบนั้นอะเออใช่เฮ้ยไม่พูดถึงนะแล้วมันเข้าไปลึกไหมก็เข้าไปลึกมากเข้าไปยันหมายถึงว่าเข้าซอยอะที่บ้านอะโอ้ยลึกๆอยู่เกือบต้นท้ายซอยโอเคโอเคแล้วก็ท้ายทอยให้เลยทุกคนตอนนี้พูดถึงสล็อตไปแล้วก็ถือว่าชัดเจนนะในมุมของพี่ต้านี่ค่อนข้างจะลึกและเคลียร์แล้วประโยชน์ที่จะนำชอบคือคุณจะตัดสินอะไรใครคุณต้องมีข้อมูลก่อนใช่ได้โอกาสเขาได้ลองดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับแต่ว่านี่คือช่วงแรกเฟสแรกแค่10นัดครับดูกันไปยาวยาวๆนะยาวๆนะโอเคทีนี้มาเจาะที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยครับผมตัวผู้เล่น11ตัวจริงที่เราเห็นในมือของอาร์เน่สล็อตไม่ค่อยเปลี่ยนนะใช้ชุดเดิมๆก็สไตล์เขามาคุมใหม่เขามีแผนอะไรที่ของเขาอ่ะเขายังอยากใช้ชุดเดิมที่ให้มันเข้าขากันก่อนเน้นผลไปก่อนจ้ะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่โรเตชันบ้างอันนี้มันยังเป็นต้นฤดูกาลไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นแม้อาจจะมีไปเตะยุโรปบ้างทีมชาติบ้างแต่ว่าช่วงต้นฤดูกาลนักเตะยังไม่เกิดอาการกรอบหรือล้าครับแล้วทำไมทีมเจฟเปลี่ยนไม่พักเลยยังหาตัวจริงไม่ได้นั่นแม่งเลยสัมภาษณ์ได้บอกเราต้องโรเตชันเพราะแมตช์การแข่งขันเยอะเหลือเกินเตะมา10นัด11นัดมันยังต้นฤดูกาลครับมันยังไม่ได้ผ่านการล้ากันก่อนโอเคคือมันจะมีล้ามีแต่จะเป็นล้าจากการเดินทางที่กลับมาจากรับใช้ทีมชาติบางทีมันไปอเมริกาใต้ถูกพวกอเมริกาใต้นี่มันบินมาอย่างที่ลิเวอร์พูลเจอฟอร์เรสต์เนี่ยอันเนี้ยก่อนหน้านี้ชมอานงไปเยอะแล้วอันนี้จุดผิดพลาดก็ขอติอาจจะด้วยประสบการณ์น้อยเพราะว่าตอนเขาคุมเฟยนูดเนี่ยนักเตะเฟยนูดมันไม่ได้ติดทีมชาติเออไม่ได้ติดทั้งทีมหรือติดน้อยติดอย่างมากเนี้ยอย่างกีตุยด้าอะไรเงี้ยมันก็ติดมันก็ติดแต่สำรองแต่ไม่ได้ลงจ้ะแล้วนักเตะในยุโรปมันเดินทางไม่ไกลแต่พอได้มาเจอแบบมีนักเตะอเมริกาใต้แม่งติดแล้วลงตัวจริงทุกคนหลุยส์ดีอาร์ตใช่ดาร์วินเลยใครต่อใครแม่ลิเตอร์แล้วไอ้แมตช์ที่เจอฟอเรสต์เพิ่งกลับมาแล้วเตะลงเลยเที่ยงของอังกฤษเตะคู่แรกแล้วมันไม่เปลี่ยนทีมมันเอาลงเลยไอ้นั้นน่ะกรอบชัดเจนแต่ไม่ได้กรอบจากการไปเตะเยอะกรอบจากการเดินทางแล้วยังไม่ได้เรียกความฟิตลงสนามเหนื่อยล้าจากเดินทางฮานงก็พลาดแต่ว่าก็เขาน่าจะเอาไปเรียนรู้จดจำพอพลาดปุ๊บแก้เลยใช่ซึ่งไอ้ทีมฟุตบอลเนี่ยเราจะดูว่าเขาแน่ไม่แน่ในฤดูกาลนั้นดูอีกหนึ่งอย่างนอกจากการชนะแล้วแพ้กระโถนไหมแพ้ไม่เป็นไรเกินแล้วแพ้แล้วกลับมาได้ไวไหมเสียโมเมนตัมไปแล้วเนี่ยกลับมาได้ไวไหมถ้ากลับมาได้ไวแสดงว่าโค้ชคนนั้นแน่จริงซึ่งอานงเนี่ยเขาทำให้ดูมาเอามากินมั้งนะกินซะจนอยากจะกินด้วยแล้วพูดไปสิก็ครับมีอะไรก็พูดไปคือสามารถแบบว่าให้ทีมจากแพ้โชเลสอ่ะกลับมาได้ไวไม่เสียโมเมนตัมเฮ้ยมันก็มีจุดหนึ่งที่แม้มันจะพลาดนั้นๆมันก็มีความแน่อยู่ครับนี่นะนี่คือนี่คือตามนี้นะนี่คือฟันธงอย่าลืมลงทุนกับผมเหมือนกันเลยเข้าเรื่องบอลอย่างเดียวแล้วครับผมทีนี้แนวรับก็เป็นอาริชงเบเกอร์กับเคเลเฮอร์ว่ากันไปถูกไหมทีนี้ตรงกลางเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กก็เป็นฟันไดกับอีบูครับขวาเป็นเทรนด์ซ้ายเป็นโรเบอร์สันครับซึ่งถ้าเราบอกจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากยุคครอปแต่
สิ่งหนึ่งที่จะทำเห็นแล้วมันค่อนข้างจะดีขึ้นนั่นคือเทรนด์รัสเซลอโนไม่ค่อยจะเสียตำแหน่งมากขึ้นจะยืนอยู่ในจุดที่เล่นแบ็คขวาก็ตามหรือจะอินเวิร์ตเข้ามาหน่อยนึงตำแหน่งจะแม่นขึ้นแล้วความผิดพลาดจะหายไปใช่ครับทำไมพี่ตั้มมองว่าแนวรับชุดนี้เปลี่ยนอะไรจากยุคคล็อปบ้างวิธีการเล่นเพราะว่าแม่งตัวเดิมเลยวิธีการเล่นก็คืออ่ะถ้าโดยรวมเนี่ยแต่เราเหนียวขึ้นแต่ละโซนไปก่อนนะอันนี้เอาแดนรับก่อนแดนรับเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นในพรีเมียร์ลีกเสียไปแค่2ประตูใช่สุดยอดโหดมาก อย่างบางทีมนี่แค่นัดเดียวโดนคาบ้านโดนไป3แล้ว3คาบ้านคาบ้าน3 2นัดติดด้วย เอาเรื่องเราดีกว่าใช่ก็ใกล้แล้วเมืองกูใกล้มีเรื่องกันแล้วแน่นขึ้นก็ลูกเสี่ยงเนี่ยไม่มีถ้าช่วงยุคJK เนี่ยหลังๆเนี่ยไอ้ฤดูกาลล่าสุดเสียประตูก่อนเลยใช่ๆเสียประตูก่อนทุกครั้งเลยแต่ JK ก็เก่งกลับมาคัมแบ็คได้ครับทุกนัดจ้ะแต่มันก็เอาจริงๆคนเชียร์แม่งก็ใจไม่ดีอ่ะสู้ไม่เสียซะดีกว่าใช่แล้วก็อันเนี้ยที่เห็นก่อนๆนั้นเนี่ยจะชอบมีลูกที่แบบดันสูงแล้วเช็คล้ำหน้าพลาดมันเสี่ยงมากนะคือมันต้องแม่นเป๊ะจริงๆอ่ะการทําแบบนั้นที่จะครึ่งสนามมันเยอะมากนะใช่แทงพรวดมานี่โอ้โหพรวดเล่นน้ำบานเลยไปเลยแล้วก็จะเสียลูกอย่างนั้นบ่อยก่อนเนี่ยแต่ปีนี้มันจะไม่มีเสี่ยงอย่างนั้นแล้วอันนี้เห็นชัดเจนหรือการอาจจะด้วยมวลรวมด้วยที่แบบว่าเล่นเซฟทำให้กองหลังไม่ต้องไปเติมเยอะเล่นแบบเซฟแล้วก็ที่ผมเห็นชัดนะปีกสองข้างซาร่ากับดีอาร์ลงมาช่วยเรื่องกองหลังอยู่อย่าเพิ่งไปคุยเรื่องข้างบนครับให้มันรู้เป็นเรื่องๆไปคุยเรื่องกองหลังอยู่ว่าแตกต่างไม่แตกต่างก็จบก็บอกแค่นั้นพอแล้วก็เดี๋ยวจะไปแดนอื่นให้ยังอึ๊บอึ๊บมาหันตูดมาเฮ้ยเอาบอกให้อึ๊บอึ๊บไปถึงให้เงียบอึ๊บอ๋อโอเคอึ๊บนั่นแหละครับโอเคอ่ะก็หมายถึงว่าพี่แดงแดงปั๊บหนาวด้วยแดงด้วยพี่พาดทิ้งกองหน้าเพราะว่าเขามีลงมาช่วยหลังโอเคมากขึ้นครับอันนี้คือแนวรับนะแคมเปญพิเศษจากซูซูกิ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการทีนี้มาถึงตรงกลางที่โหเสียงชื่นชมเยอะมากจริงๆนั่นคือ Ryan New Pogba Gravenberch เป็นไงตัวนี้ตอนปีแล้วซื้อมาคนงงซื้อมาทำไมถ้าไม่ได้เล่นเลยปีนี้ฉายเต็มๆเลยปีที่แล้วนี่แรกๆพอได้หลังๆพอเถอะแต่ปีนี้โคตรเก่งยาวเลยโคตรเท่ตัวจริงเลยอ่ะคือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องชื่นชมอาร์เนอร์เขาสามารถดึงศักยภาพหรือจะศักยรูปก็ได้ศักยภาพดีนะของนักเตะจ้ะขึ้นมาได้เขามีความแน่ตรงนี้ที่ชอบเขาอีกอย่างนึงอันนี้เหมือนพี่ต้าพูดไว้เมื่อต้นคลิปไงว่าเขามีข้อมูลแล้วเขาชอบใช้เด็กใช้นักเตะโนเนมเนี่ยปั้นและให้โอกาสกาเฟนแบดเองก็เป็นดาวรุ่งจากอาจารย์อัมสเตอร์ดัมซึ่งเขาเองก็น่าจะทันกันน่ะใช่ทันกันครับเริ่มคันทันเห็นน่ะเริ่มคันมาเหรอเริ่มคันเมื่อกี้ที่ตีนะตีสักทีก็ลมแอร์ด้วยก็ใช่เหมือนเทนฮากหยิบมาผิดตัวนะเหมือนไปช็อคเบตเตอร์พูดเบตเตอร์พาดพิงเหมือนมีเชลอาแจกอยู่แล้วหยิบมาผิดตัวไปหยิบไปหมุนมาหยิบมาตั้งแพงเลยเวนี่ก็นั่นแหละเขาอาจจะใช้ Data ว่ากาเฟ่แบกแม่งต้องเล่นแบบนี้เฮ้ยมันเคยฟอร์มดีสุดที่ไหนวะแล้วตอนอยู่ที่นั่นอ่ะมันเล่นตำแหน่งไหนวะก็คืออยู่อาแจกตอนเป็นดาวรุ่งใหม่ๆที่เขาดังขึ้นมาเขาเล่นตำแหน่งนี้นะตอนอยู่อาแจกก็คือเล่นเป็นเบอร์8ผสมเบอร์6เนี่ยเป็นไฮบริดอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนที่เขามาใหม่ๆเล่นเบอร์8เลยเบอร์8ยังซ้ายจ้ะอาจจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นน้อยอืมก็มาคนพบว่าเป็นตรงนี้เวิร์กเบอร์6เออแต่ว่า8นิดๆแต่ว่าคนที่ชื่นชมกราเฟนแบดเนี่ยส่วนตัวเจในฐานะแฟนยูไนเต็ดต้องชมคู่ขาอย่างแมคคาลิสเตอร์นะอเล็กซิสนี่ช่วยให้กราเฟนแบดเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเพราะนี่มันคุมพื้นที่ดีอ่ะถ้ามีคู่ขาใช่เจมีคู่ขามั้ยเนี่ยไม่ค่อยไม่มีคุณมีมั้ยแต่ก่อนมีตอนเด็กๆมีเหรอชื่ออะไรชื่อย่อกอไก่ปะเหรอแต่ก็ที่พี่ยักษ์เขาเล่าให้ฟังว่าไปครั้งแรกกลัวนี่เข้าใจได้แต่มึงก็ไปอีกนะ 2-3 รอบอ่ะพักหลังไม่กลัวแล้วพักหลังชอบแล้วหลังว่าใช่ไหมเอาเรื่องบอลดีกว่าโอเคว่าเอาเรื่องหรือว่าแล้วจังหวะนั้นที่กึ๊บเขาไม่ใช่กราฟเฟนแบกกราฟกราฟเฟนแบกกับแมคคาลิสเตอร์กราฟไม่ใช่กึ๊บโอเคกราฟคู่นี้พอมาเล่นลงตัวลงล็อกปั๊บ
ส่งผลอีกใช่หมายเลข10ซึ่งลิเวอร์พูลไม่เคยมีนะตำแหน่งนี้ไม่เคยใช้ถ้าย้อนไปไกลๆก็คูตินโญ่ซึ่งคูตินโญ่ใช้แต่ว่าก็จะเบ้ซ้ายหน่อยถูกต้องแต่ไอเนี้ยอันนี้เบ้ซ้ายหรือเบ้ขวางัดลงโอ้ยจริงป่ะเนี่ยดัดไว้นี่ยังจุกอยู่เลยเนี่ยกลับมาเรื่องนี้นะกลับมาที่เรื่องจุกเรื่องโซโบสลายนี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของนักเตะคนนี้เพราะกับทีมชาติทางเกาหลีก็เล่นตรงนี้ใช่ครับเพย์เมเกอร์ใช่มองไงกับการแบบเกิดใหม่ครั้งของโซโบแต่คนด่าเยอะแฟนลิเวอร์พูลด่าเยอะเออนั่นน่ะงงเหมือนกันว่าทำไมถึงโดนด่าโซโบสลายแต่เจชอบนะแล้วเขาเล่นตรงเนี้ยเขายังทำตำแหน่งหน้าที่ของเบอร์10ได้ไม่ดีครับเจยังไม่มีการคิลเลอร์พาสทำเกมหรือยิงไกลเลี้ยงตะลุยแต่ยิงเลี้ยงตะลุยไปจ่าย มันไม่มีเลยนะเจไอมันไปทำหน้าที่เบอร์8อย่างเดียวเลยมันวิ่งเพสอย่างเดียวไอเรื่องวิ่งเพสดีอ่ะยอมรับว่าแม่งเพสดีจริงไอสปอตไลน์เนี่ยเข้าแผนด้วย มันเพสทั้งสนามเลยก็คือมันครึ่งบนเนี่ยครึ่งบนมันหน้า3ใช่ป่ะแต่เวลาเพสอ่ะเพส4ตัวไอ้ตัวบอลไลน์วิ่งไปแจมด้วยแล้วพอมันหลุดจากแดนหน้ามามันก็วิ่งลงมาช่วยแดนกลางเพสอีกไอ้เรื่องเพสเนี่ยไม่เถียงเลยไม่ติดใจแต่ไอ้เรื่องการทำหน้าที่เบอร์10อ่ะมันเหี้ยมากอ๋ออันนี้มุมแฟนลิเวอร์พูลนะมันไม่มีมันแปะมันชอบแปะคืนหลังบอลไม่ไปข้างบนแล้วมันจะมีตัวเปรียบเทียบที่เราเคยมีคือคูตินโญ่คูตินโญ่นี่ทั้งยิงไกลทั้งเลี้ยงตะลุยทั้งคิลเลอร์พาสทีเด็ดมีหมดแต่อาจจะแพ้สปอร์ไลน์เรื่องวิ่งเพสปัจจุบันนี้ตัวมันใหญ่มันวิ่งเพสดีมันเบียดดีมันใจสู้แล้วความฟิตอ่ะมันเป็นนักเตะที่ความฟิตดีมากใช่ๆมันวิ่งไม่มีหมดแต่ไอ้เนี่ยมันก็เลยพอมันไปอยู่เบอร์10มันเลยถูกข้อคอรหาแล้วมันเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ดีตัดสินใจวิจังหวะสุดท้ายจะยิงจะจ่ายจะส่งมันเป็นคนตัดสินใจผิดทุกครั้งออกกั๊กไปหมดแล้วก็เป็นคนมันตัวใหญ่การล็อกหลบมันเลยช้ามันก็จะชอบล็อกหลบติดมันล็อกติดประจำอย่างนัดที่เจอแมนยูจ้ะที่มันเกิดจะ 4-0 แล้วที่มันได้โล่งๆ มันจะต้องยิงมันไปล็อกเอามันล็อกอาจจะถูกเพราะล็อกเอาชัวร์แต่มันก็เป็นคนที่สรีระใหญ่ล็อกช้าล็อกติดมันเป็นคนล็อกติดบ่อยมากการตัดสินใจแย่ไม่บ่อยเท่าไรฟอร์ดหรอกเชื่อเหอะล็อกติดอันนั้นที่สุดแล้วกาลาโชและฟอร์ดมั่นใจในทีมกูล็อกติดไม่แพ้ใครในโลกบอกให้ชอบฟังเรื่องแมนยูหวยฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อโทษครับไม่เป็นไรยังคือตอนเนี้ยยังไม่หนาวเนาะยังโอเคเขาเปลี่ยนแล้วนะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาเอาแม็กอลิเตอร์ขึ้นไปเล่นเบอร์10แล้วจับโซบอสเป็นนั่งแล้วอ๋อแล้วก็ใส่ใครลงมาเคอร์ติโจนไปเล่นเบอร์8ไอ้กาเฟ่แบดกาเฟ่แบดก็เล่นเหมือนเดิมแต่ดันแม็กอลิเตอร์ขึ้นมาเล่น10บวก8นิดๆโอเคทีนี้กองกลางมันผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ควานหาอยู่เพราะแผนเขาก็เสียนิดหน่อยด้วยที่ฮาวิเอเลียตเจ็บใช่เพราะจริงๆฮาวิเอเลียตก็จะเป็นเบอร์10ได้เพราะถ้าฮาวิเอเลียตไม่เจ็บนะผมว่ามีแย่งสปอตไลน์ได้ไปแล้วเพราะฮาเลียตเป็นคนที่แทงบอลดีดันบอลไปข้างหน้าแล้วเล่นเข้ากับตัวรุกข้างบนดีมากนะทีซีซั่นนี่เล่นให้อาเน่นี่ดีมากใช่ใช่แต่ไปเจ็บซะก่อนไปเจ็บแต่อาเลียตเป็นคนที่ตัวเล็กเลยเพสไม่ดีเขาเลยให้สปอตไลน์ก่อนโอเคทีนี้เขาก็เนี่ยใช้แมคอลิเตอร์ขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้ผมว่าเขากำลังหาอยู่หรือเอาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่ากองกลางลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วคือช่วยกันเล่นใช่ไม่ช่วยกันแบกตำแหน่งมันจะไม่ค่อยมีใครที่แบบเด่นขึ้นมาตั้งแต่บทยุคคูตี้นะหรือเหมือนที่เจ๊บอกว่าไฮบริดเออมันไฮบริดทั้ง3ตัวเลยนะก่อนหน้านี้ช่วงปีก็เฮนโดฟาบิโยไวนาดุมนี่ก็หมุนกันเล่นนะถูกไหมไม่ได้มีใครเด่นขึ้นมาเออแบบว่าคือดีทุกคนแหละใช้คำนี้ขนาดปุ้นยังไฮบริดเลยชอบไหมไฮบริดนู่นเนี่ยไอ้ที่ยกนิ้วให้ด้วยยูนาตาหวานเพราะว่าตั้งแต่ยุคเฮนโดฟาบินโยเวนาดุมไฮบริดช่วยกันเล่นใช่ช่วยกันบางคนช่วยกัน8เอ้ยนัดนี้มึงเบอร์10ไม่ออกเดี๋ยวกูไป10ให้ก็คือสลับกันผัดกันมาสรุปที่โซโบเนี่ยจะเวิร์กเลยคือต้องไปเล่นเบอร์8ไปเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์โอเคแต่ตอนนี้มันหักกันตรงที่เอ้าแล้วโซโบไม่เล่น10ไปเล่น8ดีกว่าแล้วใครจะเล่น10ล่ะตอนนี้เขากำลังทดลองเอาแมคอลิสเตอร์บ้างไปเล่น10เต็มๆเลยเลียดบ้างใช่แต่ก็สุดท้ายแล้วไม่ต้องไปห่วงโซโบอาจจะกลับไปเล่น10อีกแต่ว่าอาจจะช่วยกันโซโบอาจจะลงไปเล่น10แต่เล่น10ไม่ดีขยับถอยมาหน่อยเดี๋ยวแมคอลิสเตอร์เนี่ยขึ้นไปไป8บวก10ให้มันจะวนๆอยู่ประมาณนี้นี่คือแดนกลางครับผมทีนี้จุดแข็งของลิเวอร์พูลในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาครับคือตัวรุกใช่ครับโอ้โห
ตั้งแต่หมดยุคของสามประสานเนาะฟิมิโน่มาเน่ซาร่าตอนนี้ซาร่าคนเดียวก็เปลี่ยนมาเรื่อยจนปีนี้มันลงล็อกที่หลุยเดอะไบทอมดิอาสดูโกโชต้าแล้วก็โมซาร่ายักหน้ายักเอวเหมือนเดิมสามตัวนี้ยิงกันยับเลยยับครับหลุยดิอาสเป็นไงในมุมมองพี่ต้าเพราะก่อนอันนี้คนปามาดไปเยอะแบบเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงโอ้ทำจังหวะจบไม่ได้เลยยิงไม่ได้จบไม่ได้ปีนี้สุดยอดเป็นเดอะแบกเลยใช่แล้วยิงทีมกู2ลูกอันนี้พูดเองนะเอออ่าเอออันนี้พูดถึงเกมลุกปกติรับกับลุกเจ๊นี่ชอบอันไหนรับก็สนุกลุกก็เพลิดเพลินอยู่ที่ว่าใครพลิกตัวไวกว่าได้หมดเออหมายถึงอะไรเนี่ยฮะหมายถึงเตะบอลเนี่ยใครพลิกแบบพลิกหนีกองหลังบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคโอเคอยู่ที่ว่าใครเมากว่าแค่นั้นแหละอะไรนะหมายถึงว่าเมาจังหวะเจอเขาสับขาหลอกอ๋อเมาใช่ใช่มองแล้วเมาก็หมายถึงเลือกเอาตูดกันนี่แหละเอาตูดไก่ก็ลุยดิอาร์นี่ก็ต้องชมบอสใหม่อีกแล้วใช่ใช่บอสอีกแล้วบอสอีกแล้วกูบอกคนใหม่ว่าอาร์เนอร์อาร์เนอร์เนี่ยอาร์เนอร์เนี่ยดึงศักยภาพนักเตะอีกแล้วโอเคก็นี่คือหลุยดิอาร์ในเวอร์ชั่นนิวดิอาร์เขาทำให้ดิอาร์คมจริงกล้ายิงคมขึ้นทำประตูได้แล้วก็เลือกจังหวะเล่นได้ดีขึ้นถูกต้องครับสุดคือมันก็ตรงอย่างนึงที่เราไปศึกษาเข้ามาก่อนเขาจะมาคุมลิเวอร์พูลว่าที่บอกว่าเขาเป็นนักผู้สร้างเขาชอบใช้นักเตะโนเนมแล้วดึงศักยภาพเขาขึ้นมาเล่นจากนักเตะธรรมดาให้เป็นนักเตะระดับท็อปได้ก็เหมือนอัพเกรดซึ่งเขามีประวัติที่ดีตรงนั้นเขามาทำได้ด้วยในต้นฤดูกาลเขาดึงหลายคนเลยนะกาเฟนแบดนี่ชัดแล้วกาเฟนแบดนี่ชัดเจนเลยลุยดิอาร์สดิอาร์สโคนาเต้อีบูด้วยโคนาเต้ปีที่แล้วเป็นสำรองนะครับใช่ใช่ใช่สำรองยันทีมชาติเลยโคนาเต้ถ้าไม่นับช็อตที่วูฟช็อตเดียวอ่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องเนี้ยซวยจริงๆเป็นเรื่องการสื่อสารที่มันไม่ลงตัวแค่นั้นเองดึงหลายคนโคดี้คาโปเขาก็ดึงเออจริงดึงขึ้นมาหลายคนโซบอสไลน์ก็ดึงขึ้นมาในขนาดแค่แบบยังใช้นักเตะแค่เน้น11คนแรกแค่ชุดเดิมๆเดี๋ยวเขาก็จะพอผ่านไปกลางฤดูกาลเขาจะดึงไปเรื่อยๆจนมันเป็นฟอร์มท็อปทั้ง11ตำแหน่งซึ่งมันก็จะลงตัวตรงนั้นทีนี้1คนที่บางคนก็บอกโอ๊ยหมดแล้วสัญญาก็กำลังจะหมดอย่าไปต่อเลยปล่อยเอาทีมไปขายไปเลยนู่นนั่นโมซาร่าในมุมพิต้าเอาไงโมซาร่าดีหนาวเนาะใช่ไม่เป็นไรหนาวหนาวหนาวเออขอบคุณครับผมมันหนาวมากเลยหนาวหนาวหนาวตายแล้วแบบเนี่ยแล้วแอร์อยู่ใกล้ๆเลยห้องมันเล็กไงครับดูดิดูภาพขอบคุณมากก็ดูแบบอุ่นขึ้นเลยกราบสวัสดีเฮ้ยมิตรรักแฟนเพลงของเป้าโอ้พี่เป้าไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลได้ข่าวมีงานทัวร์เยอะใช่ไหมฮะเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างวันที่10นี่ไปที่ไหนฮะไปลอสแอนเจลิสโอ้โหไปเมืองนอกเลยวันที่11กลับมาอยู่ที่ยูทาห์โอ้ยูทาห์เออฝรั่งต่างประเทศอะยูทาห์ยูทาห์น้ำนนท์พอละรอบนี้ได้ข่าวงานแล้วเห็นบอกแล้ว20 21 22 23ยันยันสิ้นเดือนอ๋อมีงานเล่นสายจะนอนครับแหมได้ข่าวทีวีทุกช่องโอ้โหไปออกแล้วดูอย่างเดียวเลยแท้ขอบคุณครับสาย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 อืมตรงนี้ยังคันอยู่เลยแขนนี่มานี่แล้วอะเข้าในนี้เข้าในนี้เข้าอย่างนี้อีกทางนึงอืมโอ้ยอยากไปเดินเล่นเฮ้ยทำอย่างกับทำอย่างกับผมเป็นทำมาพึ่งดูแลดีโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะก็พี่เป้าสายยันเนี่ยถึงโมซาร่าโมซาร่านี่คนอาจจะชอบบ่นเขาไม่ค่อยจ่ายยิงทิ้งยิงคว้างมาปีนี้หมดแล้วชอบล็อกติดเลี้ยงติดล็อกติดแต่ยังไงอ่ะเขาก็ยังเป็นthe bad ใช่ก็ the bad ยังเป็นคนทำประตูให้ลิเวอร์พูลเยอะมากคนที่น่ากลัวถึงเขาจะติดนู่นล็อกติดยิงออกขู่คู่ต่อสู้ได้ใช่ถูกคู่ต่อสู้ไม่กล้าบุกนะฝั่งซ้ายทุกแบ่งกองหลังไปช่วยประกบ2ประกบ3ดึงตัวประกบได้ยังแอสซิสต์คมมากยังไงก็น่ากลัวยังไงก็ต้องมีเขาไว้เขานี่แบบมีคุณอุปการต่อคุณรักเขาแหละรักมากถูกมั้ยอ่ะทีนี้อยากให้ต่อสัญญากําลังจะถามพอดีเลยว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของสัญญาใหม่ครับ
ซึ่งเขาบอกว่าในวัย33ปี32ย่าง33ของโมซาร่าเนี่ยจะมารับ 3-4 แสนเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าขายเลยไหมมกรานี้เดี๋ยวมันหมดฟรีแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากอะไรเงี้ยคุณเอาไงอยากให้อยู่ต่อครับกี่บาทก็จ่ายไปเถอะเพราะว่าเขายังเล่นต่อได้อีกเพราะว่าแก่อ่ะ30ขึ้นก็จริงแต่ร่างกายสภาพร่างกายแต่เขาดูแลตัวเองดีนะใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่โมซาร่าดูแลตัวเองบางคน31ทำ2นี่หมดแล้วนะใช่แต่เขาก็ไม่ผิดมันเป็นที่ร่างกายบางคนด้วยหรือกันบางคนหมดแล้ว24แล้วนะใช่อันโตนี่อ่ะหมดแล้วนะหมดมาสักพักแล้วจริงหมดเร็วเหลือเกินมีมาหมุนให้กูดูอยู่ทีนึงอ่ะแต่เขามีแรงแค่เขารู้ว่าเขาเก็บแรงไว้ทำอะไรทำอะไรไว้ทำหน้าครึ่งขึมก่อนจะทำไงลงนัดไอ้นัดล่าสุดเจอวิลล่าขยันทำยืนไอเวนแล้วเพื่อนมาก็แล้ววิ่งไล่บอลแล้วบอลลงไปโดนบอลสักหน่อยไหมไม่โดนเลยวิ่งไล่บอลอย่างเดียวหน้าแดงแรงไม่ออกของแท้เลยกลับมาที่โมซาร่าคุณต่อยังไงก็ให้อยู่มากน้อยเท่าไหร่จ่ายไปคือคุณกำลังมีนักเตะระดับท็อปเวิลด์คลาสอยู่ในทีมนะครับใช่ๆมันไม่ได้หาง่ายๆนะนักเตะแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆและจะยอมเสียไปไม่ควรครับยังไงเขาก็มีประโยชน์มากๆอย่างน้อยนัดนั้นอาจจะฟอร์มไม่ดีชอบเลี้ยงไปติดช้าลงแก่แล้วโผล่มายิงเลยใช่หรือการแอสซิสเป็นคนที่แอสซิสทำเกมให้แทนเทรนเมเกอร์ได้นะครับใช่ดีทุกอย่างขู่กองหลังได้คนยังไงก็ควรจะมีไว้แล้วเขาเนี่ยแม้จะบอกว่ามัน30กว่าช้าลงก็จริงแต่ผมว่าร่างกายอย่างซาร่าเนี่ยยังฟิตอยู่ยังเล่นได้อีกนานโอเคเคลียร์นะเรื่องนี้ในมุมพิต้านะโมซาร่าต้องอยู่ต่ออ่ะใช่ครับงั้นกลับมาที่อีก2คนที่สัญญาเหมือนโมเลยครับรออยู่คนแรกคือเอากัปตันทีมก่อนเวอร์จิลเดอะมองฟานไดเอายังไงดี33แล้ว33หลังจากที่เขาเจ็บเนี่ยก็ความเก่งแหละก็ปรับวิธีการก็ยังเก่งอยู่ยังปรับวิธีการเล่นใช้คำนี้แต่ก็ยังเป็นกองหลังเวิลด์คลาสอยู่ใช่ๆก็อีกแล้วนะครับคุณมีกองหลังเวิลด์คลาสอยู่แม้จะ33แล้วแก่แล้วแต่ว่าผมว่าเขายังไปได้อีกเตอโกเซนวาเชลซีเห็นมั้ย40นู่น39 40ตอนย้ายมาเชลซีบอกว่าไม่ไหวลงนัดแรกพลาดที่ไหนได้แม่งเป็นเดอะแบกให้เชลซีใช่การว่าดาวรุ่งพึ่งพาไม่ได้ต้องมาพึ่งเตโกเซนวาซึ่งมันก็ต้องมีไว้ผมว่าฟานไดก็ควรต่อสัญญาเหมือนกันนะอาจจะสัญญาอาจจะลดสั้นลงหน่อยนิดนึงหรือสั้นลงหน่อยได้ปีบวกปี2ปีแล้วว่าไปควรมีไว้แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอด่าทีมต่อสัญญาของลิเวอร์พูลก่อนด่าหลังบ้านยังไงยังไงมึงปล่อยให้ระดับท็อป3คนเนี้ยมันอยู่เหลือสัญญาปีสุดท้ายได้ไงทำไมมึงไม่ต่อตั้งนานแล้วหรือไม่ต่อหรือจะต่อไม่ได้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่อยากอยู่แล้วหมดความท้าทายแล้วก็ว่ากันไปก็จะขายใช่ไหมอันนี้ถึงมกรานี้คือไปฟรีแล้วนะก็คือเซ็นฟรีได้3คนเนี้ยเหลือเวลาตรงนี้กรอบเวลาเหลือแค่2เดือนนะใช่ที่จะเจรจาให้จบนะใช่เพราะเชื่อว่าเจ๊เชื่อว่าถ้าหลุดมกราไปมันคงไม่แบบไปต่อสัญญาแบบหวานเจี๊ยบช่วงเดือน4เดือน5ยากแล้วตรงนั้นยิ่งเจรจายากใช่ไหมเพราะจะโดนทีมอื่นมาเจรจามาออฟเฟอร์ข้อเสนอไปซาร่านี่เขาเป็นเทพของซาอุเลยนะใช่ระวังโดนซาอุและอีกคนก็เทนเนี่ยเนี่ยกำลังจะโยงเข้าเทนครับปิดท้ายที่คนนี้เป็นข่าวกับมัดปิดเยอะมากเยอะแบบที่เอาพูดง่ายๆนะแล้วแม่งโอกาสไปสูงเลยถ้าเราเป็นคนดูข่าวอะแล้วแม่งลงตัวกันด้วยนะนั่นน่ะดิกาบาคาวเจ็บยาวแล้วเจ็บยาวด้วยแก่แล้วด้วยแล้วต่อสัญญาอีกปีเดียวด้วยใช่แล้วแบ็คขวามาดริดไม่มีด้วยตอนนี้ใช่แล้วเทนน่ะแม่งเป็นคนที่จ่ายบอลแม่นคีลพาร์ทคิดดูจ่ายให้เอ็มบัปเป้มันจะเข้ากันขนาดไหนให้วินิสซิอุสให้โรดิโก้แล้วเล่นเป็นเพื่อนซีกับจูเบลลิงแฮมด้วยโอ้โหอ่ะเอาไงในมุมพิต้าเทนกี่บาทให้ไปเลยว่าที่กัปตันทีมในอนาคตลูกหม้อของสโมสรให้ไปกี่บาทให้ไปเลยคือไอ้ค่าเหนื่อยเรามีเพิ่มจ่ายให้เพิ่มได้เพราะว่าเตียโก้อาคันเตล่าตัวแรกรับเยอะเขาแขวนสตาร์ทไปแล้วเรามีงบตรงเนี้ยมาจ่ายให้ทั้ง3คนได้ salary cap หรือว่าเพดานเงินเดือนที่มันเหลืออยู่เหลือครับมาติดก็มึงโป้เลยแล้ว3คนนี้อัดเข้าไปที่เหลือก็เท่าเดิมไปก่อนใช่มัน3คนนี้มันเป็นรากฐานเลยนะทั้งเวิร์คหลังเวิร์คคัสหน้าเวิร์คคัสทำประตูลูกหม้อสโมสรว่าที่กัปตันโอ้โหมันเนาะกี่บาทก็ต้องให้ครับบทบาทมันยิ่งใหญ่ทั้ง3คนเนี่ยใช่แต่หน้าเนี่ยเรียกไอ้ทีมหลังบ้านมาดีทำเมื่อกี้นึงปล่อยคุณอยากให้เขาอยู่ทั้ง3คนใช่แต่เอาความเป็นไปได้หรือที่คุณติดตามข่าวคุณว่าอยู่ครบ3คนไหมอยู่ครบโอเคหนึ่งเขาอาจจะดูดึงเชงรอดูท่าทีของสโมสรปีนี้ว่ามันทิศทางเป็นยังไงใช่โอ้นี่ทิศทางดีไม่น่าอยู่อาจจะต่อก็ได้เพราะที่นี่ก็ดีอยู่แล้วถูกอย่าง
ซาร่าฟันไดอายุก็เยอะแล้วจะไปเดี๋ยวต้องไปปรับตัวอีกคืออย่างซาร่าซาอูนี่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปตอน 3-5 ก็ได้ก็ยังทันผมว่าเขาก็อยากอยู่แหละเพียงแค่อาจจะเรื่องรอดูสถานการณ์การลุ้นแชมป์ทิศทางสโมสรแล้วก็เงินก็คือข้อเสนออยากให้มันขี้เหร่นะใช่แล้วก็ค่าเหนื่อยที่โดนลดเยอะไหมไอ้ลดผมว่าลดอยู่แล้วตามอายุจ้ะอาจจะถ้าลดไม่เยอะหรืออาจจะไม่ลดแต่สัญญายาวขึ้นก็ว่ากันไปเพราะนักเตะ30อัพเขาก็อยากได้สัญญายาวถูกแล้วเงินลดไม่มากอะไรอย่างนี้ตามนี้ผมว่าอยู่ทั้ง3คนโอเคเทนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าอยู่เพราะว่านักบอลอังกฤษอ่ะมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นฟุตบอลสมัยเก่าที่จงรักภักดีสโมสรที่ยังแบบคอนเซอร์เวทีฟทีมในฝันอ่ะนี่คือทีมของกูตั้งแต่เด็ก อยู่ในเมืองแล้วเป็นเด็กทั้งทีมเลยจะได้เป็นผู้จัดการทีมด้วยเอ้ยกัปตันทีมพอกัปตันทีมพูดผิดปลดซาร์ล็อตซะแล้วไปที่จะบอกว่าชมเขาอยู่เลยยิ่งชมว่าเขาทำดีอยู่เลยเดี๋ยวจะให้เทนทำแล้วเองคุยไปถึงอนาคตเลยไงเนี่ยแหละมึงเอาแถวๆนี้ก่อนนะอนาคตเดี๋ยวมาคุยใหม่เรายังรู้จักกันอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ก็อาจจะไม่ได้คุยแล้วแบบเทปนี้ออกไปก็โดนจับเจ้าของช่องไม่ใช่กูหรอกเล่นบางๆเงินเล่นเต็มๆเลยนั่นแหละผมว่าเขาอยู่โอเคตามนี้นะมันจะไม่เหมือนนักเตะอเมริกาใต้ที่แบบมาแล้วก็ไปนักเตะว่าแต่เขามาจากชีวิตยากจนเข้าใจความฝันกับตินทีบหรือความฝันเขาอยู่บาร์เซโลนาหรือมาดริดแต่อย่างเงี้ยเทนน่ะเขาจะเป็นแบบความออริจินอลของฟุตบอลหน่อยโอเคโอเคที่ยังแบบมีความฝันในเรื่องเป็นผู้จัดการทีมวันคลับแมนกับตันทีมผู้จัดการทีมอีกแล้ววันคลับแมนถูกต้องโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าจบด้วยกันนี้เดี๋ยวเราจะตัดก้อนนี้ขยี้เลยถ้าเกิดเทนไปชูเสื้อสีขาวนะโอเคงั้นตัดตั้งแต่ทิ้งตั้งแต่ตอนนี้เลยที่พูดไปไปแต่เจ๊ว่าเห็นด้วยบือเลยเจ๊ว่าเขาคงเจรจาอยู่จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปในวัย25 26อ่ะมันต้องเป็นสัญญาฉบับที่ควรจะมีมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตเขาครับในมุมเจ๊นะใช่ผมว่ายังไงก็อยู่มันมีความเป็นลูกม่อสโมสรทีนี้มาถึงความคาดหวังของพี่ต้าบ้าง10นัดออกซองไปเห็นหน้าเห็นตาเห็นเนื้อเห็นตัวหมดแล้วฤดูกาลนี้คุณคาดหวังกับลิเวอร์พูลไว้ยังไงบ้างพูดไปเลยเต็มปากพูดไปเลยกล้าๆหน่อยลุ้นแชมป์เต็มตัวเอ้ยอย่าพูดอย่าไปเอาเดี๋ยวเขาเอาช็อตนี้ไปล้อเอาไม่ได้ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่าไปโอ้อวดขนาดนั้นเอาแค่แบบลุ้นท็อปโฟพอมึงฟังกูนะไอช็อตที่มึงนั่งบนหลังคารถอะแล้วเหวี่ยงพูอะทุกวันนี้เขายังเอามาฉายอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องแค่นี้มันเรื่องเล็กพูดไปเถอะวันนั้นพลาดไปแล้วไงโอ้ยไม่ใช่โดนด่าเยอะนะอันนั้นจงใจเลยตรงใจเลยเด็กลิเวอร์พูลเกียดแต่เด็กแมนยูรักกูชิบหายเลยเอาในมุมพี่ต้าเลยอันนี้ความเห็นส่วนตัวเชิญพี่ผมว่าแค่ที่3แค่ลุ้นแชมป์แล้วก็อาจจะไปแผ่วเหมือนปีที่แล้วแผ่วช่วงเมษา 7-8 นัดสุดท้ายแต่ผมโอเคแล้วเพราะว่าโค้ชใหม่ปีแรกด้วยแล้วเสริมตัวไม่ได้มีการเสริมตัวก็ไม่ได้เสริมเยอะเสริมเกซ่าตัวเดียวสำรองด้วยปีแรกด้วยแล้วได้ลุ้นแชมป์อ่ะผมว่าก็ดีใจแล้ว okay. แล้วก็ผมเชียร์บอลอ่ะผมขอแค่ให้ทีมที่เราดูในฤดูกาลนั้นอ่ะมันได้ลุ้นแชมป์พอแล้วไปถึงแชมป์ในลีกนะแล้วมันเล่นสนุกด้วยให้มันได้มีหวังในทุกสัปดาห์ผมว่าให้มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบป๊อปปี้เลิฟเงี้ยเขาจะชอบเราป่าวะเราจะได้เขาป่าวะให้มันมีลุ้นเราจะได้ครบกับเขาป่าวะไปมุ่งซะแล้วไงให้ครบให้มันมีความหมายในการที่เราเฝ้าเชียร์ในทุกเสาร์อาทิตย์1นัดไปอาทิตย์หนึ่งไปเดือนหนึ่งไปอย่างนี้ลุ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยหรือบางนัดอาจจะแพ้แต่แบบเฮ้ยก็ยังอาร์เซนอลก็สะดุดเฮ้ยแมนซีเฮ้ยหรือทิ้งไม่มากเว้ยให้มันได้อย่างน้อยยังได้มีลุ้นอ่ะผมว่ามันมันยังใจฟูบ้างมีความลุ้นบ้างถึงแม้จะไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรซึ่งผมมองว่าปีนี้ได้ลุ้นแชมป์เต็มตัวตามนี้นะแต่อาจจะด้วยหลุดตรงไหนเดี๋ยวไปรอดูกันความเป็นโค้ชใหม่หรือช่วงท้ายเขาอาจจะไปจับทางได้ก็ค่อยว่ากันครับแล้วปิดท้ายเราหน่อยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่ต้าว่าเป็นไงในมือของไอ้ล่นได้ยินแล้วชอบชื่อนี้ชอบไฮผมไปดูไฮไลท์อ่ะครั้งหนึ่งอ่ะตอนแดงเดือดแมนยูแพ้คาบ้าน0-3 อ่ะใส่รายละเอียดเยอะไปไหมเนี่ยจะสะเทือนใจไหมเนี่ยไม่เป็นไรแล้วคนท็อปเมนแม่งเมนคำว่าอะไรรู้ป่ะว่าอะไรดูแมนยูแพ้ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่เกินไปว่ะมันเกินไปถุยเกินไปมันเวอร์แล้วเวอร์ไปดูรอบเดียวก็เบื่อแล้วอีกไอ้เหี้ยบ้าป่ะเนี่ยจะเป็นจริงได้ไงอ่ะสุดท้ายแมนยูแพ้สเปอร์ 3-0 ผมดูไป10รอบไฮไลท์เฮ้ยไอ้เหี้ยดูกี่ทีก็ไม่เบื่อว่ะเป็นแล้วสุดท้ายจะห้ามดิไอ้เหี้ยโอ้ยนั่งเยิ้มอยู่ได้ไม่เยิ้มเลยมึงก็แฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันอ่ะ
เฮ้ยสุดยอดอ้าวเหี้ยจับกับกูเดี๋ยวกูมีให้มวลหนึ่งเอาไปขีดบัฟไปแล้วเหรอบัฟไปแล้วแมนยูเนี่ยไอ้แรดฟอร์ดนี่ก็ลูกม่อสโมสรนี่เหรอแล้วถ้าลิมาริดมาติดต่อจะลังไว้ไหมโอ้ยไปเถอะเผื่อเดี๋ยวซื้อส้มบางมดให้ด้วยแถมรถคันรถหนึ่งแถมสองเออเอาข้าวเสาให้ไปด้วยอีกสี่กระสอบก็พูดดีๆนี่จะลารายการแล้วขอบคุณขอบคุณใครอยากขอบคุณแมนยูนี่เฮ้ยจริงอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมผมขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณจริงๆที่มามอบความสุขให้ในทุกสัปดาห์มอบความสุขแบบไฮไลท์อ่ะลิเวอร์พูลชนะผมดูรอบเดียวแมนยูแพ้ผมดูเป็น10รอบนี่ก็อยากขอบคุณสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆครับผมอาจจะแบบจริงๆอยากไปขอบคุณถึงโอแทฟอร์ดแต่ว่างานยุ่งงานยุ่งก็ฝากเผื่อจะดำไปฝากขอบคุณแมนยูไว้ด้วยที่มอบความสุขให้มันมีความสุขมากอย่าไปขอบคุณเลยระหว่างเนี้ยขอโทษแฟนแมนยูดีกว่าตอนนี้รถทัวร์สตาร์ทกันหมดแล้วฮึ่มมุ่งหน้าแล้วนะจอดเลยนะเอาไงแก้ตัวไหมหรือยืนยันคำพูดเดิมคาบ้าน30โอ้โหแม็กเติร์ฟอีกเดี๋ยวเจอกันอีกนัดจะเอาให้เยอะกว่า70เลยเอ้ยงั้นสุดท้ายเลยเซฟเทนฮากอยู่ไปยาวๆอย่าทำยังไงก็ได้อย่าให้เทนฮากออกอยู่ไปเลยโอเคตามนี้นะโอเควันนี้ถือว่าเฮ้ยเริ่มหน่อยแล้วว่ะตัดทิ้งได้ไหมไม่เท่าน้อยเท่าเหรอทางของเราเป็นอย่างนี้เราปูไปอย่างนี้ไม่ให้เป็นอย่างนี้แหละแต่คุณน่ารักคุณน่ารักคุณเป็นคนแซวแบบว่าพอหอมปากหอมคอจริงมั้ยเนี่ยไม่จริง จริงเขารู้แฟนเจ๊ดำเขารู้ว่าพี่ตาล้อเล่นใช่ไหมจะล็อกประตูกระทืบกูมั้ยเนี่ย กูดูทางออกกันไม่มีเอ้าวันนี้คุยกับพี่ตาเนี่ยปกติคุยกันติงต้องสเปรย์แล้ววันนี้ก็ใช่ไหมเหมือนเดิมดีแบบโอ้โหวิเคราะห์วิจารณ์นะเตะหลายเรื่องที่เจ๊ดำไม่ได้มองถึงเนี่ยพี่ตาพูดเป็นชัดเจนนะอย่างเรื่องของบิ๊กดาต้าของสโมสรที่เขาทำงานแล้วมีสล็อตเข้ามาเป็น 1,000 เฟืองหรือแม้แต่การดึงศักยภาพผู้เล่นที่เขาทำได้ดีแล้วก็การคาดการณ์ของ3นักเตะตัวท็อปของทีมว่าจะอยู่กับทีมต่อไปเอาช่วงนี้ติดตามพี่ต้าได้ที่ไหนยังไงบ้างพี่ฝากช่องทางหน่อยพี่ชมต้ายังได้ที่ช่องอื่นๆก็ไปที่ช่องเซโตโรไม่เจอก็ไม่เจอก็เนี่ยมาดูที่ช่องเจดำโอเคนะแต่อยากดูเจดำก็ไปดูช่องอื่นได้ไงนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เจ๊ดำมาออกแล้วมาเจอกันได้นะมึงก็มาจากช่องคู่มาจากช่องไหนแล้วมาเจอกันตรงนี้แต่ชอบมากชอบสุดก็เวลาแมนยูแพ้แล้วรายการนั้นไอ้เคสขัดยอกอะไรสับพยอกสับพยอกนั่นแหละชอบนะโอเคฝากติดตามด้วยแล้วก็ติดตามใน Facebook ส่วนตัว IG ก็ไปติดตามได้คนรอบตัวผมเขาชอบเจ๊ดำกันทุกคนจริงขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากเลยคนรอบตัวผมมีกี่คนเยอะไหมสองคนขอพี่เดย์ไก่ไต่เพราะหลังๆพี่ยักษ์ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็เนี่ยเจ๊เป็นคนมีความสามารถเขาเก่งจริงแบบว่าสร้างสรรค์จริงน่ารักจริงห่วงเขาแค่เรื่องงานเยอะสุขภาพเช่นการพิจารณาเพราะว่าแต่ไอ้เท่าไหร่พะพึ่ง28 27 28 26 26ลดอีกแล้วเหรอกูเท่าเดิมมาตลอดแล้วเอาเหรอกูไม่เพิ่มเลยรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากพี่ตาครับผมขอบคุณมากงานเข้ามาเยอะมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพแหละได้เลยได้เลยแต่เดี๋ยวมาบ่อยๆนะเนี่ยถ้าเกิดเอางี้ใครอยากให้พี่ตามาบ่อยกดไลค์กดแชร์ดูกันเยอะๆได้ชวนเข้ามาบ่อยๆเขาคุยเรื่องลิเวอร์พูลมาทุกครั้งเลยผมก่อนหน้านี้ผมจะไม่ค่อยพูดเพราะผมวางอุดมการณ์กับตัวเองไว้ว่าผมต้องดูลิเวอร์พูลทุกนัดให้ครบ8ปีให้ได้ก่อนผมถึงจะยอมพูดเรื่องลึกในฟุตบอลจริงก็ถือว่าเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ออกนะไม่ค่อย 7-8 ปีที่ผ่านมาเพิ่งมาออกเดี๋ยวปี2ปีเนี้ยใช่อ๋อเหรอคุณวางปฏิทินไว้ยังรอให้มันมั่นใจแน่ใจก่อนว่ากูดูลึกจริงว่ากูลึกจริงอ๋อเหมือนตอนนั้นที่เราออกจากงานแล้วดูบอลโลกอ่ะนะใช่มั้ยดูคล้ายๆกันมั้ยดูได้แค่รอบแรกไม่มีแดกแล้วผมดูทุกคู่สู้ทุกลีกผมดูไปทั่วเลยดูจนบางครั้งงงว่ากูจะนั่งดูทำไมตอนนั้นไปดูไอ้บอลฮอลแลนด์เอลิดีซี่วิเทสอันแนมโอ้โหแล้วมันดูทีมลึกด้วยนะแต่แล้วก็นั่งดูแล้วก็ต้องกูดูทำไมแล้วประเด็นคือวิเทสไม่น่าจะเจอทีมใหญ่เจอแบบพวกฮีเลนวีนอะไรพวกนี้แล้วก็ก็ดูใช่คุณเป็นคนชอบฟุตบอลไงก็น่าชวนมาอีกได้ได้เลยพี่ต้าขอบคุณมากยินดีแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับยินดีโอ้น่ารักมากนะก็ติดตามด้วยนะกับแฟนของชายโซโลแล้วก็ช่องทางของเขาเดี๋ยวเร็วๆนี้มีหนังมีละครแล้วก็รอดูแล้วกันครับมีธุรกิจด้วย
มันจะจบแล้วเอาให้หัวหัวเดี๋ยวก็ตัดทิ้งได้โอเคครับขอบคุณด้วยต้าชัยเสลยได้ผมพี่แต่ว่าเรามีของที่ระลึกเพราะว่าคราวที่แล้วที่แกมาออกเจ๊ดำทอกอ่ะแกยังไม่ได้อ๋อไอ้เจ๊ดำทอกมึงเห็นตอนไหนเนี่ยก็หัวบานเลยเจ๊ดำทอกตอนนั้นคุณจะไม่ได้วันนี้เรามีมาให้นี่เอานี่เลยมอบให้ย้อนหลังนี่วิคุณเชียร์ไหนปีไหนนะจำได้ไหมอันนี้ยังไม่ทันลึกไปปีนี้อ๋อนี่นะโอ้ยุคสไปบอยใช่นี่อันนี้สไปบอยเลยนี่แล้วก็นี่ใส่สูทขาวไปเตะชิงแมนยุคที่แพ้คาโตราถอยหลังยิงกระโดดสลับขายิงนี่อันนี้ทีมเยือนทีมเยือนสวยสวยโคตรสวยเลยอ่ะอ่ะอันนี้มอบให้พี่ต้าเลยจ้ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงจ้ะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณจ้ะอันนี้มอบให้ย้อนหลังอ่ะมอบย้อนหลังย้อนทีหลังไม่อย่ามอบย้อนหลังมันเมื่อยเล่นยันหยดสุดท้ายขอบคุณจ้ะพี่ต้าขอบคุณครับตามนี้นะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าตรงนี้ด้วยทุกวันอังคารนะจ๊ะ18:00 น.กับฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนไปเว้ยไปซะมึงอ่ะSuzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki Worry Free โปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ www.suzuki.co.th หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปี